ลูกหนังศรีตลาลูกสาวตัวสรัญญูเหมือนคนไทยพร้อมเดินตามความฝันอีกครั้งลูกหนังศรีตลาวงกระจ่างหรือที่สังคมเรียกว่าลูกหนังศรีตลาได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตหลังกระแสแฮชแท็กแบนลูกหนังเมื่อปลายปีพุทธศักราช2564ทำให้การเดบิวต์ในฐานะไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงไฮคีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแม้ GLG ต้นสังกัดเดินหน้าเดบิวต์ลูกหนังเมื่อ5มกราคม2565แต่ผ่านมาได้เพียง5เดือนเธอก็ได้ตัดสินใจถอนตัวจากวงอย่างเป็นทางการและแฮชแท็กศรีตลาก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งบนทวิตเตอร์หลังถอนตัวจากวงลูกหนังเงียบหายไปหลายเดือนก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Standard เมื่อต้นเดือนธันวาคม2565เปิดใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอในห้วงเวลาที่แฮชแท็กแบนลูกหนังเป็นที่ถกเถียงในสังคมส่วนวันนี้ลูกหนังมาพูดคุยถึงอนาคตที่เธอจะลุกขึ้นสานฝันของตนเองและทำตามสัญญาที่ให้